ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะพามาดูต้นชวนชมนะครับชวนชมบ้านๆนะครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ผมใช้เพาะเมล็ดนะครับนี่ครับเมล็ดเขาครับพวกนี้กำลังติดฝักนะครับเราใช้ต้นแม่พวกนี้ครับเป็นตัวทำเมล็ดนะครับไว้ปลูกนะครับนะครับที่ผมเพาะเมล็ดเอาไว้ครับต้นที่หูเพาะเมล็ดครับพวกนี้เป็นลูกไม้ของต้นที่เมื่อกี้ครับเป็นไม้ชวนชมแล้วดอกชั้นเดียวครับไม่ใช่ดอกซ้อนนะครับพวกนี้เป็นไม้สีนะครับโชว์โขดนิดหน่อยโขดเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับพวกนี้เราใช้ในการผลิตเมล็ดเท่านั้นนะครับฝักหนึ่งก็ได้หลายเมล็ดเหมือนกันนะครับ20-30เมล็ดครับตัวนี้ก็เริ่มติดฝักครับช่วงนี้เป็นช่วงติดฝักนะครับเดี๋ยวจะมีเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่เพาะอีกที่นึงครับตัวนี้ก็เป็นลูกๆชวนชมครับทุกต้นนะครับเกิดจากแม่พวกนี้ครับพ่อแม่พวกนี้ครับผสมเองกันตามธรรมชาตินะครับต้นนี้ก็จะแดงอีกหน่อยครับต้นนี้ก็จะเป็นชมพูออกขาวครับตัวนี้ก็จะเกลียบขาวครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสีขาวครับเดี๋ยวเราจะนำต้นตอพวกนี้นะครับไปติดกับดอกซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นพ่อแม่ดอกซ้อนกันนะครับเดี๋ยวมีหลงอยู่นี่ต้นนึงครับอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปตัดพวกนี้นะครับเพราะว่าดอกซ้อนนี่เขาบอกว่าทำให้ติดเมล็ดมันยากครับเมล็ดครับไม่งั้นเราต้องเอาดอกซ้อนกับดอกไม่ซ้อนเข้ามาผสมกันครับถ้าเป็นซ้อนกับซ้อนนี่มันจะติดยากครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เมล็ดดอกไม่ซ้อนครับไปติดครับคือตัดกิ่งครับใช้ในการเสียบยอดนะครับเสียบกิ่งพวกนี้ครับนำกิ่งต้นดอกซ้อนครับมาเสียบกิ่ง
ต้นที่เราเพาะเมล็ดครับที่ไม่ซ้อนนะครับให้เป็นดอกซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นพ่อแม่ดอกซ้อนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับมีคนมาหน้าบ้านนะครับอันนี้คือปกติบ้านๆนะครับที่เราใช้ในการเพาะเมล็ดครับพวกนี้จะติดปักง่ายครับตอนนี้เริ่มกันแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเยอะกว่านี้ครับหัวครับหัวพวกนี้จะโชว์หัวกับโชว์ดอกนะครับจะสวยเป็นคนละแบบครับเราไปดูดอกซ้อนครับตัวนี้คือดอกซ้อนที่เราไปต่อครับปลาดอกไข่เก่งพักกันครับปลาดูดอกซ้อนพวกนี้ครับเราไปทํากิ่งครับแล้วไปติดตรงกิ่งที่เราปลูกไว้ครับปลูกได้เมล็ดนะครับพวกนี้ใช่ดอกซ้อนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยติดดอกครับเขาเพิ่งออกดอกกันครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นกิ่งพันธุ์ครับไปเสียบกับต้นที่เราเพาะเมล็ดไว้ครับให้มันเป็นกิ่งดอกซ้อนทั้งหมดนะครับนะครับพอเราได้ต้นขนาดนี้เดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดยอดเขาครับแล้วก็เอายอดตัวดอกซ้อนครับมาติดนะครับอย่าให้ต้นนี้เขาเป็นดอกซ้อนนะครับเรามีหลายสีนะครับสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีขาวก็จะมีลายอีกนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าเขาดอกซ้อนเขาออกดอกไปเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะถ่ายมาให้ดูครับเพราะตอนนี้เขากำลังเริ่มออกดอกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพาะไปเยอะแล้วครับเตรียมที่จะเสียบกิ่งนะครับเอาดอกซ้อนมาเสียบแทนนะครับเยอะไหมครับยังมีอีกหลายที่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรากำลังจะเพาะอยู่ครับเดี๋ยววันหลังนี่เรามาต่อกิ่งให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้ตัวไหนครับ
มันมีวิธีต่อได้หลายอย่างครับเราจะใช้แบบเสียบกิ่งตัววีหรือว่าหั่นเป็นท่อนแล้วมาติดเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมพามาดูต้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ใช้ผลิตเกสรครับแล้วก็มาดูต้นกล้าที่เราผลิตไว้ครับเตรียมที่จะต่อยอดนะครับแล้วก็ไปดูพ่อแม่ดอกซ้อนครับที่หน้าบ้านครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยออกดอกครับกําลังทยอยนะครับออกดอกครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะเพาะอีกเยอะครับมหาศาลเลยนะครับฝากก่อนนะครับคล้ายๆเขาวัวเขาควายครับตัวนี้เป็นฝักเริ่มติดนะครับนี่ครับนี่คือดอกสีแดงดอกซ้อนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นพวกนี้ให้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้แล้วเราจะทําเมล็ดย่างครับเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาผลิตเมล็ดให้เรานะครับทําต้นตอนะครับครับคลิปนี้ผมพามาดูต้นชวนชมนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ดนะครับเพื่อที่จะต่อกิ่งนะครับให้เป็นดอกซ้อนนะครับเดี๋ยววันหลังเราพามาดูวิธีการทําให้เป็นดอกซ้อนนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ